แท็กซี่คันนี้เนี่ยไปบูลลี่ผู้โดยสารบอกผู้โดยสารสาวพัสไซไงตัวเธอใหญ่นะครับบอกเธออ้วนไม่น่ารับเลยเดี๋ยวโชครถพังคุณผู้ชมเธอก็เสียใจนะครับแล้วเธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้ครับจะดูถูกถักถางกันแบบนี้พี่คนละมันก็เสียความรู้สึกเปล่าคุณพูดอะไรคุณเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรคะบอกว่ากลัวโชคแตกถูกไหมต้องครับแล้วพี่ทำไมบอกแต่แรกจะได้ไม่ขึ้นนี่มันเป็นความจริงผมพูดอะไรคุณบูลลี่อะไรครับพูดความจริงครับก็พี่พูดเมื่อกี้ว่ากลัวโชคแตกไงรถผมนะบันทึกภาพและเสียงได้เลยค่ะผมรู้กฎหมายพูดได้แค่ไหนงั้นโอเคจบหนูไม่อยากต่อความมากเนี่ยคุณผู้ชมครับผู้โดยสารเธอชื่อว่าคุณมินนี่นะครับเปิดใจกับทีมข่าวของเราเธอบอกเมื่อวันซืนเนี่ยไปกินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็โบกแท็กซี่กลับบ้านตอนที่นั่งแท็กซี่คนขับเนี่ยมีอาการแบบถอนหายใจเสียงดังนะแล้วก็มองผ่านกระจกมองหลังอ่ะแล้วก็มองมาที่ตัวเธอถามเธอว่าหนักเท่าไหร่อ่ะเธอก็ตอบกลับไปนะไม่ได้คิดอะไรบอกประมาณ100กิโลกรัมในใจเนี่ยก็ยังคิดว่าพี่แท็กซี่แกคงจะชวนคุยเล่นๆถามจบตอบปุ๊บแท็กซี่พูดขึ้นมาอีกบอกไม่เชื่อหรอกอย่างน้องเนี่ยน่าจะยังต่ำก็180กิโลโหเธอบอกโอ้โหคือยังไงอะแท็กซี่ทำไมพูดจาแบบนี้แล้วมีการบอกต่อว่าตอนแรกพี่ว่าจะไม่รับน้องแล้วนะเห็นน้องอ้วนกลัวโชครถพังถ้าเปลี่ยนโชคทีมันก็ 3-4 พันไม่รู้จะคุ้มกันหรือเปล่าเธอบอกเสียใจมากถ้าไม่รับตั้งแต่ต้นมันก็จบไหมอะพี่ก็เห็นอยู่แล้วว่าหนูเป็นสาวพาร์ทไซอะทำไมต้องมาบูลลี่หุ่นกันแบบนี้ด้วยถ้าไม่รับตั้งแต่ต้นมันก็น่าจะจบหลังเธอพูดไปแบบนี้เหมือนคนขับจะไม่พอใจเธอก็เลยตัดปัญหาขอลงก่อนเลยครับนั่นแหละค่ะหนูก็ยอมรับผิดว่าหนูอ้วนจริงแล้วหนูก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดหนูทำให้โชคพี่พังอะค่ะหนูก็อยากฝากบอกว่าพี่คะตอนนี้ค่ะกระแสของเราอะค่ะมันหยุดบูลลี่เรื่องชามมิ่งเรื่องหุ่นกันแล้วนะคะให้พี่ค่ะยอมรับเนาะสมมติถ้าเกิดไม่อยากไปจริงๆก็ปฏิเสธได้เลยคือเราไม่ได้รู้จักกันแล้วก็ไม่ได้สนิทกันแต่เขาไม่ควรจะมาถามคำถามเราแบบนี้สองถ้าเขาเห็นว่าเราตัวอ้วนจริงตั้งแต่ที่หนูเรียกที่หนูบอกแล้วอะพี่จะไม่รับหนูก็ไม่เป็นไรหนูยินดีแต่ไม่ใช่ว่าหนูขึ้นบนรถมาแล้วพี่มาพูดจาดูถูกมาพูดจาบูลลี่หนูแบบนี้หนูบอกเลยว่าหนูเสียความรู้สึกแล้วก็เสียใจมากๆโอ้เห็นใจเธอนะคุณผู้ชมเข้าใจเลยนี่มันยุคไหนแล้วอ่ะต่อให้สนิทกันแค่ไหนเขาก็ไม่พูดจากันแบบนี้แล้วนะใช่ค่ะเธอบอกตัดสินใจโทรแจ้ง1584ครับร้องเรียนเลยรถโดยสารเวลาเจอคนขับไม่สุภาพขับรถหวาดเสียวให้ร้องเรียนไปก็เดี๋ยวรอดูนะครับแท็กซี่จะว่ายังไงถ้ามีคำชี้แจงเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับบางทีผลทางกฎหมายอาจจะไม่ได้มีอะไรใช่แต่ผลจากสังคมเนี่ยถ้าเขาไปถามว่ารถทะเบียนไหนจะได้ไม่ขึ้นอันนี้เดือดร้อนหนักกว่าซึ่งจริงๆในคลิปเนี่ยมันเห็นชัดนะนั่นไงนั่นไงคะมันจะมีผลกระทบแบบนี้มากกว่านะคะ